คฟังเสียงกันดีกว่าสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับช่องวัยรุ่นนาฬิกานะครับทุกคนที่เห็นอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยก็คือ ZX4R นะครับคาวาซากินินจา ZX4R นะครับรู้ใหม่เลยนะครับพอดีลูกค้าเพิ่งได้รถมาได้3วันนะครับตัวนี้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการเคลือบคอท่อนะครับก็คือเคลือบกันสนิมนะครับกันสนิมขี้เกลือนะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าพ่อบางคนไม่ได้รักษาดูแลเนี่ยมันจะเกิดขี้เกลือนะฮะยกตัวอย่างเช่นในภาพดังนี้ครับโอเคฮะขี้เกลือมันจะเป็นลักษณะนี้มันเกิดจากการที่เราไม่ได้ดูแลไม่ได้ขัดไม่ได้ถูนะฮะเวลาเราล้างไปบางทีท่อเนี่ยเราไม่ได้ถูไม่ได้ขัดมันเนี่ยเวลาเราเอารถออกไปวิ่งเนี่ยมันก็จะเจอน้ำเจอฝุ่นเจออะไรมันเกาะติดท่อคอท่อนะฮะนี่ลูกค้าเข้ามาเคลือบกันสนิมไว้นะฮะรถใหม่เพราะว่าคันเก่าของลูกค้าสนิมเต็มเลยฮะมีการ400เดี๋ยวลูกค้าได้มีการไปออกรถคันใหม่นะฮะเอาคันเก่าไปเทิร์นนะฮะค่าบริการเพียงแค่200บาทนะครับเคลือบกันขี้เกลือนะครับกันสนิมขึ้นนะครับดูฮะใสๆเลยโอเคฮะผมก็เพิ่งจะได้เห็นตัวจริงในวันนี้เช่นกันนะฮะค่อนข้างสวยเลยทีเดียวมิติของรถเนี่ยคล้ายเหมือนนินจา ZX25R เลยนะนี่ครับผมพาดูรถรอบคันนะฮะข้างหน้าก็จะเหมือน ZX25 เลยฮะจะต่างจาก ZX6 นะ ZX6 มันจะหน้าตาอย่างนี้โอเคดูแรมแอร์จะใหญ่หน่อยส่วนนินจา ZX4R เนี่ยก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมดูนะฮะโอเคเดี๋ยวลองเทสเครื่องกันดีกว่านะครับได้จังหวะพอดีเลยผมขอรีวิวรถลูกค้าแล้วกันโอเคหน้าจอสวยมาก TFT นะฮะตัวนี้จะเหมือน ZX10 เลยนะฮะโอ้ดูนะครับเตือนไม้นะฮะไฟบอกเกียร์นะฮะชิปเตอร์นะฮะคิปเตอร์นะฮะอันนี้โหลดน่าจะเป็นโหมดแทร็กชั่นคอนโทรลนะฮะนี่ก็ออดิโออันนี้กิโลเมตรที่วิ่งมีแบตเตอรี่โชว์บอกด้วยนะฮะว่าเหลือเท่าไหร่ 13.0 โวลต์นาฬิกานะครับทำไมอันนี้เดดไลน์นะฮะของรอบมันนะครับมาฟังเสียงดีกว่านะฮะอันนี้น่าจะเป็นตัวสตาร์นี่เท่กว่าเดิมนะครับมันไม่ได้มีกดปุ่มแดงหรือเส้นที่หกนี่ฝั่งซ้ายโอเคฟังเสียงกันดีกว่าเสียงหวานเจี๊ยบสไตล์สี่สูบนะเดิมนุ่มๆเลยนะครับเดี๋ยวลองมาเบิ้ลกันฟังนะเบิ้ลดูโอเคครับถ้าใครอยากมาใช้บริการที่ร้านซูโม่ไบวอสนิมิตใหม่ก็มาแวะกันมาได้ฮะซอยนิมิตใหม่40นะตั้งอยู่กรุงเทพมหานครอยู่หน้าหมู่บ้านเคซีการ์เด้นนะฮะมีทั้งล้างรถมีทั้งเคลือบเซรามิกรถเคลือบเซรามิกหมวกกันน็อกอบโอโซนสปาหมวกกันน็อกล้างโซ่เคลือบโซ่มีทุกอย่างที่เกี่ยวกับเซอร์วิสของไบวอสของบิ๊กไบค์เลยนะฮะคือซูโม่เขาจะเด่นเรื่องมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วนะฮะถ้าใครอยากมาล้างรถหรืออยากมาขัดมาเคลือบอะไรเนี่ยนะติดต่อมาทางซูโม่ได้เลยนะฮะ
ใครติดตามก็ติดตามได้ที่ Sumo Biowatch นิมิตใหม่นะฮะพิมพ์เข้าไปใน Facebook นะครับเดี๋ยวมันก็จะมีลิงก์ที่ผมแท็กไว้อยู่แล้วนะฮะกดเข้าไปดูได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนกับเจ้าคาวาซากิยินจา ZX4R บ๊ายบายสวัสดีครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ